ทัพนักกีฬาไทยขยับขึ้นรังที่16พาราลิมปิกเกมหลังสายสุนีผงาดทองที่4กีฬาวันที่4กันยายน2567 10:32 น.หลังจากแววสายสุนีชนะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองฟันดาบเซเบอร์พาราลิมปิกเกม2024ด้วยการเฉือนชนะคู่ปรับเก่าหลงเซียวจากจีน 15-14 ในรอบชิงชนะเลิศทำให้ทัพนักกีฬาเก็บไปแล้ว4เหรียญทอง4เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงล่าสุดทัพนักกีฬาไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ16ของตารางเหรียญเรียบร้อยแล้วจากเดิมที่รั้งอันดับ17ของตารางส่วนอันดับ1จีนมี53เหรียญทอง40เหรียญเงิน22เหรียญทองแดงอันดับ2สหราชอาณาจักร30ทอง18เงิน13ทองแดงอันดับ3สหรัฐอเมริกา20ทอง22เงิน11ทองแดงอันดับ4บราซิล14ทอง11เงิน23ทองแดงอันดับ5ฝรั่งเศสเจ้าภาพ11ทอง12เงิน15ทองแดงสำหรับ4เหรียญทองมาจากวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตรชายคลาส T53 พงศกรแปยอบ็อกเซียบุคคล BC2 เจมวรวุฒิแสงอัมภาวีลแชร์เรซซิ่งชาย100เมตรคลาส T34 บีมชัยวัฒน์รัตนะฟันดาบเซเบอร์คลาสดีหญิงสายสุนีชนะ4เหรียญเงินจากเทเบิลเทนนิสคู่ผสมคลาส XD7 ยุทธจักรกลิ่นบานชื่นวิจิตราใจอ่อนเทเบิลเทนนิสชายคู่คลาส MD1 สีรุ่งโรจน์ไทยนิยมพิสิทธิ์หวังผลพัฒนสิริวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตรชายคลาส T54 อธิวัฒน์แพงเหนือแบดมินตันหญิงเดี่ยวคลาส WH1ปุ๊สุจิรัตน์ปุกคำ6เหรียญทองแดงจากเทควันโด47กิโลกรัมยิงคลาส K44 ขวัญสุดาพวงกิจจาเทเบิลเทนนิสหญิงคู่คลาส WD5 ดารารัตน์อาสายุทธชินลชิตพยัคฆ์บุตรวรรณสิรินาเทเบิลเทนนิสชายคู่คลาส MD8 วันชัยชัยวุฒิยุทธจักรกลิ่นบานชื่นแบดมินตันหญิงคู่ WH1 WH2 สุจิรัตน์ปุกคำอำนวยเวทวิถานบ็อกเซียบุคคล BC2 วัชรพลวงศาแบดมินตันชายเดี่ยว SL3 Vมงคลบุญศูนย์สำหรับเกณฑ์เงินรางวัลนักกีฬาพาราลิมปิกเกมจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทอง 7.2 ล้านบาทเหรียญเงิน 4.8 ล้านบาทและเหรียญทองแดง3ล้านบาท จุลพันธ์ยันโยกงบ5ธนาคารรัฐใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตไม่ขัดกฎหมายการเมืองวันที่3กันยายน2567 13:51 น.จุลพันธ์ยันโยกงบ5ธนาคารรัฐใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตไม่ขัดกฎหมายเผยรอคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์แถลงนโยบายรัฐบาลจะชี้แจงรายละเอียดอีกรอบเมื่อวันที่3กันยายน2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทปรับลด 7,824 ล้าน 398,500 บาทโดยเป็นการพิจารณาเรียงรายมาตราเวลา 12:45 น.นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณางบประมาณ68ชี้แจงมาตรา6งบกลางว่าในส่วนของบกลางรายการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อใช้ในโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตส่วนที่ห่วงในการเปลี่ยนแปลงงบของธนาคารรัฐ5แห่งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นชอบด้วยกฎหมายทุกประการซึ่งได้ตั้งในงบประมาณวาระแรกผ่านมติคณะรัฐมนตรีและเสนอต่อสภาและได้รับความเห็นชอบในการพิจารณาวาระแรก
ทั้งนี้การเสนอการเปลี่ยนแปลงรัฐวิสาหกิจทั้ง5แห่งนั้นจำนวน 3.5 หมื่นล้านบาทเพราะได้ทบทวนแล้วและปรับละดงแบที่ชะลอดำเนินการได้เพื่อให้รัฐบาลใช้นโยบายในโครงการเร่งด่วนยืนยันไม่ขัดต่อกฎหมายไม่ได้ปรับลดในมาตรา40รายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐแผนบริหารจัดการหนี้ภาครัฐซึ่งได้ตั้งไว้ 4.1 แสนล้านบาทซึ่งจำนวนดังกล่าวนั้นมี 2.8 หมื่นล้านบาทในการชำระหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธ.ก.ส.ไม่ได้ปรับลดจนชำระคืนในสัดส่วนที่ต้องชำระคืนซึ่งกระบวนการพิจารณาในชั้นกมท.ในการเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายมาตรา29เป็นมาตรา6นั้นชอบด้วยกฎหมายทุกประการนายจุลพันธ์กล่าวนายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตในขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีในสถานการณ์ของการเมืองไทยว่าเราได้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและอยู่ในขั้นตอนการทูลเกล้าทูลกระหม่อมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและต้องมีการเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์และนำเสนอนโยบายแห่งรัฐต่อที่ประชุมรัฐสภาอย่างไรก็ตามความชัดเจนที่ได้เกิดขึ้นจนถึงวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงเจตจำนงชัดเจนว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะต้องเดินหน้าต่อแต่รูปแบบและรายละเอียดของโครงการอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยจะต้องรอให้ได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่และแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนจึงจะมีการชี้แจงทำความเข้าใจแต่เม็ดเงินที่ได้รับไปแล้วจากงบเพิ่มเติม67หรืองบที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ในส่วนของงบกลางนี้สุดท้ายจะได้ใช้ประโยชน์ผ่านถึงมือประชาชนเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ตTSS The Super Series ยกทัพซูเปอร์คาร์ดวลความเร็วสนามสีที่แดนเสือเหลืองกีฬาวันที่4กันยายน2567 15:21 นTSS The Super Series by B Quick เตรียมคัมแบ็กสู่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตส่ง4รุ่นใหญ่ซูเปอร์ก้าดวลความเร็วสนาม4ระหว่าง 6-8 กันยายนสำหรับรุ่นใหญ่ TSS Super Car จากโปรแกรม TSS The Super Series by B Quick สนามที่4เรสที่7และ8ระหว่าง 6-8 กันยายนยังคงปักหลักกันอยู่ที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียโดยสนามนี้จะมีการแข่งเรสที่6ซึ่งตกค้างมาจากสนาม3ที่แข่งไม่จบเนื่องจากเกิดพายุฝนกระหน่ำรุ่นใหญ่สุดซูเปอร์ก้า GT3 จุนฮัวเชิญนักแข่งชาวไต้หวันซึ่งจับคู่กับเจสซี่โคโรนมือขับชาวฟินแลนด์ด้วยรถ BMW M4 GT3 หมายเลข91จากทีม AAI ที่เก็บชัยชนะเรส5ไปก่อนหน้านี้เป็นตัวเต็งโดยมีทีม B Quick Absolute Racing ที่ปรับเปลี่ยนไลน์อัพนักแข่งแต่ยังคงใช้รถแข่ง Audi R8 ซึ่งนำโดยบอสใหญ่ของ B Quick อย่างเฮงกิกส์จับคู่กับ Marcus Winklehock รถหมายเลข27พ่วงกับ2นักแข่งจีนอย่างหวังรัวฮันประกบคู่กับลินข่าวหมายเลข 25A ทำแต้มตามมาติดๆนอกจากนี้ทีมแข่งจากไทยอย่างทีมสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ที่มีปิติพิรมภักดีจับคู่กันตศักดิ์กุฎสิริและวรวุฒิพิรมภักดีจับคู่กับคาร์โลแวนแดมคงไม่ยอมให้ใครเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกง่ายๆขณะที่เจ้าถิ่นอย่างทีม HZOFORTIS Racing Team by Absolute Racing ขับโดยฮาฟิกโอจับคู่กับอารอนลิมเซจูนคงไม่ยอมเสียหน้าในบ้านเช่นกันขณะที่รุ่นซูเปอร์คาร์ GTM เตรียมลุ้นกันอีกครั้งกับผลงานการจับคู่ที่ยอดเยี่ยมระหว่างสราวุธเสรีธรณกุลและอฟิกยาสิทธิ์ยอดนักแข่งชั้นนำจากมาเลเซียด้วยรถแข่ง Lamborghini Super Truck 4 Evo หมายเลข77จากทีม PSC
มอเตอร์สปอร์ตซึ่งเฉือนคว้าแชมป์เรสที่5มาอย่างหวุดหวิดช่วงท้ายต้องจับตาดูณัฐวุฒิเจริญสุขวัฒนะจากทีมโตโยต้ากาซูเรซซิ่งไทยแลนด์จะแก้มือได้หรือไม่ส่วนรุ่นซูเปอร์ก้า GT4 นักแข่งเจ้าถิ่นอย่างเฮเดนไฮคาวจับคู่กับปีเตอร์แฮกเกตจากทีมเรซซิ่งออโรราซึ่งคว้าแชมป์ในเรสที่5มาแล้วแต่จะประมาททีมวิงหิน MOTORSPORTS ไม่ได้เช่นกันเพราะมากับนักแข่งเจ้าถิ่นถึง2คนในทีมประกอบด้วยเอเมอร์แฮร์ริสเจฟรีย์ประกบคู่กับมูฮัมหมัดนากวิฟนออัสลันขณะที่ทีม2ดับเบิลยูซูมี่หลังจากทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดรุกหนักเต็มอัตราศึกส่งรถลงแข่งถึง3คันประกอบด้วยรถแข่งโตโยต้า GR Supra GT4 หมายเลข58ขับโดยคาซูฮิซาอุราเบะนักแข่งชาวญี่ปุ่นและนานินอินพยุงตามมาด้วยหมายเลข59ขับโดยแอนดรูอดุลยวิจิตและขจรจิรวนนท์ส่วนรถแข่งอีกคันคือรถแข่งปอร์เช่718 Cayman GT4 RS Club Sportหมายเลข95ขับโดยประคุณพรประภาและวาเรนอดุลยวิจิตด้านซูเปอร์ก้า GTC ซึ่งมาเยือนเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครั้งแรกของฤดูกาลมาพร้อมความโดดเด่นและผลงานที่น่าจับตามองของ2นักแข่งไทยจากทีมโตโยต้ากาซูเรซซิ่งไทยแลนด์นำโดยมานัทกุลปาลานนท์หมายเลข37และอัครพงศ์อัคนีนิโรธหมายเลข38รวมไปถึงทีม CRELANOTECLIQUI Molly Racing ที่มีเดเมียนแฮมิลตันหมายเลข88ลงแข่งที่เซปังเป็นครั้งแรกด้วยรถ Ford Mustang พลาดไม่ได้ 6-8 กันยายนกับการดวลความเร็วของ4รุ่นใหญ่และเปิดศึกต่อกันถึง3เรสรวมไปถึงสนามนี้มีการแข่งขันในรูปแบบไนท์เรสทั้ง4รุ่นเตรียมพบความมันที่เกิดขึ้นผ่านระบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้ที่ช่องทางต่างๆดังนี้พร้อมทั้งรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook และ YouTube PPTV Sportนอกจากนี้ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบโทรทัศน์ได้ที่ True ID Sport ช่อง621รวมถึงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันแรกที่วันที่7กันยายนเวลา 17:00 น.ถึง 19:45 น.และวันที่8กันยายนเวลา 10:00 น.-11:30 น.